175เซนติเมตรชื่อจริงก็คืออุทิศกฎประโคนครับอายุ25ปีเป็นคนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มชกมวยครั้งแรกนี่อายุเพียงแค่9ปีเท่านั้นหัวหน้าคณะคือคุณสุดใจปุ่มประโคนนะครับผลงานการชก79ครั้งชนะ61แพ้16แล้วก็เสมอ2ครั้งสุดท้ายนั้นชนะคะแนนดาวประกายนอสีพึ่งส่วนแก้วไฟเทคครับส่วนสูง170เซนติเมตรครับชื่อจริงก็คือสราวุธประภัยเพชรอายุ24ปีครับเป็นคนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเริ่มชกมวยครั้งแรกนี่อายุ10ปีหัวหน้าคณะคุณบรรจงบุษราคำวงครับผลงานการชก63ครั้งชนะ47แพ้15แล้วก็เสมอ4ครั้งสุดท้ายชนะดวงสมพงศ์กอสะเผาทองส่วนกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในวันนี้ครับก็คือบุญภาปรากฏผลอดีตกรรมการยอดเยี่ยมของเวทีมวยลุมพินีครับครับสำหรับผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านนะครับพันเอกธีระระวังเวลาพันเอกเลิศชายเกียรติสานนท์อาจารย์อุดมดีกระจ่างและสักขีพยานที่ร่วมคะแนนนะครับอาจารย์พิชัยยิ่งปัญจราแล้วก็ฝ่ายสักขีพยานสื่อมวลชนนะครับก็มีร้อยตีเสรีพร้อมด้วยชัยชัยรัตน์แล้วก็ฝ่ายของเวทีดนตรีก็คือพันเอกวสันต์ทุ่งสำเภานะครับครับผมก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับมวยรอบแรงเยอะแรงใจไม่มีหมดผู้ง่ายแรงใจมีหมดครับก็เป็นแรงเชียร์กับกีฬามวยไทยนะครับและก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนมวยนะครับฝ่ายแดงครับสิงห์ดำเกียรติมุกเก้ากับแก้วแฟร์เทคนะครับคุณซุปเปอร์บอลครับมาวันนี้สิงห์ดำวันนี้ต้องลุ้นแล้วนะครับเพื่อที่จะนำแชมป์ไปให้พี่สุดใจภูมิประโคนครับซื้อแรงเยอร์1ใบนะครับดูตัวนะครับก็ได้รับแรงเยอร์1แพ็คด้วยนะครับเกมมันระทึกจริงๆครับทุกคนครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของยกที่1กันครับครับผมมวยคู่นี้ในอดีตนั้นเคยพบกันมาแล้วนะครับในมวยรอบแรงเยอร์นี่ในรอบแรกสิงห์ดำชนะคะแนนไปอย่างตื่นเต้นเลยทีเดียววันนี้เจอกันอีกครั้งนึงวันนี้จะเหมือนวันหรือเปล่าคุณเต้เก้เดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนครับเอาละครับคู่นี้ความมันที่แฟนๆติดตามชมกันนะครับแรงใจไม่มีหมดจากแรงเยอร์เกมระทึกนะครับยกที่1นะครับทีนี้แฟนๆคงติดตามหน้าจอทีวีกันอยู่นะครับสิงห์ดำนี่ก็รอจังหวะรถยกที่1ครับครับมาเกมเริ่มสนุกเต้นเลยทีเดียวนะครับผ่านไปยกแรกแล้วต้องบอกว่าเงินรางวัลก็สูงนะครับซุปเปอร์บอลครับครับผมก็สำหรับมวยรอบทุกรอบเลยครับสำหรับทางทีมงานที่ยินดีเราเงินรางวัลสูงมากๆโดยดูจากเมื่อวานครับพี่เบกกี้ครับพี่แบนครับสำหรับมวยรอบโตโยต้ามาราธอนไทยรัฐวีโก้เมื่อวานไปจับคว้าแชมป์อีกแล้วนะครับไปจับสิทธิ์จอมไตนะครับชนะมาโชคเกียรติพัชรพันธ์ชนะฟ้ามงคลกรชัยพยอมพิล็อกน็อกนะครับน็อกครับน็อกยก3แล้วก็ไฟล่าสุดก่อนที่จะไปเป็นแชมป์มวยรอบมาราธอนชนะปานเพชรชอนพัชรุงนะครับหูเป็นแฟนนี่กรี๊ดกันทั้งสนามเลยทีเดียวครับผมขั้นตอนเหงื่อตกครับสำหรับมวยรอบเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนี่เป็นสนามแรกเท่านั้นใช่ไหมครับโตโยต้าครับผมก็ยังเหลืออีกนะครับยังเหลืออีก4สนามก็สำหรับโตโยต้าผู้ให้การสนับสนุนทางเทคโนโลยีเรามาโดยตลอดครับสำหรับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดครับก็เป็น2บริษัทใหญ่นะครับที่สนับสนุนด้านกีฬามวยไทยนะครับตอนนี้บนเวทีไม่อยากให้เป็นแฟนที่ติดตามและพลาดชมเลยทีเดียวแม้แต่เสี้ยววินาทีครับครับผมอยู่ช่วงของยกที่2แล้วนะครับสิงห์ดำอยู่ฝ่ายแดงแก้วฝ่ายน้ำเงินครับตอนนี้แลกแข้งกันอยู่สิงห์ดำนั้นมีแข้งขวาเป็นทีเด็ดนะครับนี่ครับขวายาวมาแล้วแก้วว่าไงแก้วพยายามที่จะสืบเท้าเข้าหาครับอาวุธนั้นหลากหลายครับทั้งหมัดทั้งแข้งนี่ครับมีแข้งซ้ายมาเหมือนกันจังหวะของสิงห์ดำครับเดินช้าแล้วแข้งซ้ายมาจังหวะไหนถ้าตีไม่ได้ยุ่งครับโดนไล่แขนแข้งขวาของสิงห์ดำครับนี่คืออดีตยอดมวยไทยปี45นะครับสิงห์ดำ79เปิดฉากขึ้นมานะครับทางด้านของสิงห์ดำนี่ยังไม่กล้าผีผามครับเงินรางวัลสูงมากครับ 500,000 บาทอ้าวแค่นะครับแค่อัปคัตซ้ายเท่านั้นนะครับสิงห์ดำติดเชือกเหมือนกันครับระวังให้ดีครับประมาทไม่ได้สิงห์ดำไม่ใช่มีแค่แข้งอย่างเดียวมีหมัดด้วยแก้วพยายาม
ชมป์นี่ต้องอยู่ที่วาสนาแล้วครับดูแก้วช่วงหลังนี่ก็ดีขึ้นเหลือเกิน82ไฟหลังนะครับก็มีชนะเลิศศิลาสีแพทัวชนะดวงสมพงศ์ตอนสมทองแปดต่อยได้ดีเหลือหลายครับส่วนสิงห์ดำนี่กว่าจะผ่านเข้ามาสู่รอบชิงได้ชนะดาวประกายสอสมหมายมาครับแหมดีครับจังหวะต่อยหมัดซ้ายครับหล่นไม่หล่นสิงห์ดำคุมเกมตอนนี้สิงห์ดำดูเหมือนว่าเขาชกละเอียดขึ้นครับคุณเดชาครับผมยืนช่วงของต้นยกครับออกแข้งขวาขวากับซ้ายนี่แลกกันครับอยู่ที่จังหวะนี้ของใครจะหัวได้เข้าเป้ามากกว่ากันแข้งซ้ายแก้วครับแข้งซ้ายแก้วดีครับคุณผู้บอลหนักหนักเหมือนใจจับเมื่อวานเลยครับดีครับดูครับแข้งซ้ายของแก้วซ้ายสารพัดเลยกดยกที่สองครับนะครับแรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดวันนี้นะครับเทดดี้สาวสองสาวสวยสองท่านนะครับวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของแรงเยอะนะครับแรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดวันนี้มอบให้กับนักมวยก่อนบนเวทีกำลังเร้าใจแรงเชียร์ทั้งสิงห์ดำแล้วก็แก้วนี่เบียดไปเบียดมาแล้วก็สนุกสนานตอนนี้บนเวทีก่อนเลยครับติดตามชมกันต่อนะครับยกที่สามนะครับก็ต้องขอบคุณครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนนะครับแอนตาซินอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับก็เตะก้านคอสอกกับเข่าลอยนะครับก็10,000บาทครับจระเข้ฟันหางแอนเดอร์สันมอบ30,000บาทในทีเดียวแล้วก็บริษัทอิคอนไทเทแอนด์เซอร์วิสจำกัดสุดยอดเครื่องเสียงโฮมซินมาเชอร์แมนมอบเชอร์แมนสำหรับการให้สำหรับผู้ชนะนะครับแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาจอมทองมอบผลิตภัณฑ์ยาถ่าย123ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโตต้าขอเชิญตรวจเช็คสภาพรถฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะสอบถามข้อมูลได้ที่023862000หรือ www.toyota.co.th ครับเอาละครับมาติดตามกันต่อยกที่3นะครับยังออกอุดกันไม่หยุดเลยครับทั้งแก้วแล้วก็สิงห์ดำหมายถึงว่าวันนี้นี่ถือว่าสมศักดิ์ศรีคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบแรกเอาครับมัดของแก้วสิงห์ดำนี่ลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับมีสิทธิ์ลงเลยเหมือนกันนี่ปอจังหวะของแก้วโดนกระทบในนะครับแค่โดนเข่าเลยทีเดียวเข่าของสิงห์ดำเกียรติข้าวครับวันนี้ที่สุดใจสุนทรภพนี่คงลุ้นอยู่หน้าจอทีวีนะครับแต่ก็มีภารกิจทั้งครอบครัวนะครับไม่สามารถมาติวเข้มสิงห์ดำถึงมุมได้แต่ก็ลุ้นสิงห์ดำกันสุดตัวแล้วตอนนี้เข้าไปจับไตเล่าตีเข่าขวานะครับสิงห์ดำตีเข่าซ้ายไปทีนึงกระชากเข่าขวานะครับแต่ตอนนี้ด้านของสิงห์ดำครับได้ทีแล้วครับทุกคนจะแน่แล้วนะครับเป็นที่แบบบอกว่ามวยนี่ต้องดูนะครับถึงวาสนาของมวยด้วยนะครับกว่าที่จะมาขึ้นชิงแชมป์เป็นมวยรอบแรงเยอะกันล้านนี่การประสักไปเยอะครับแล้วก็ต้องต่อยในระดับมวยเงินแสนมาด้วยนะครับรอบนี้เอาละครับสิงห์ดำดักแทงเข่าขวาไปทีครับตีเข่าซ้ายไปทีครับแก้วโดนจับไตเริ่มยอมแล้วครับคุณเดชาแม้ได้ว่าจังหวะในของสิงห์ดำนี้ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเอาละครับตีต่อให้เห็นแล้วแก้วฟ้าแทงเอาจับไตกันอีกครั้งหนึ่งตีมาสิงห์ดำนี่นอกก็ได้ในก็ดีครับเอาละครเชียร์ตอนนี้เฮกันลั่นแล้วมาดูครับเดี๋ยวต้องติดตามชมครับว่าแก้วนี่ต้านพลังเข่าของสิงห์ดำได้ไหมครับนะสิงห์ดำยิงเข่าขวานะครับตอนนี้แก้วกระจายบอลที่ขอครับจังหวะหมัดของแก้วครับตอนนี้แก้วพยายามจะคัดแขนที่เข่าซ้ายไปดีครับแก้วพยายามจะใช้เหลี่ยมตัวนะครับแต่ว่าสิงห์ดำนี่ประเภทพยักนะครับเหมือนเสือจ้องเห็นเหยื่อเลยเดินเข้าไปถึงโดนด้วยเข่านะครับตอนนี้แทงด้วยอาวุธมวยไทยเต็มรูปแบบประเภทเข้าในนะครับโอ้โหจริงๆครับยังถือว่าชกได้ดีครับสำหรับด้านของสิงห์ดำหมดยกที่3ครับเดี๋ยวตามกันต่อท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อุปกรณ์กีฬานะครับของทีมสเปเชียลวันนี้จะได้มอบให้กับทางเทศบาลเมืองท่าบ่อนะครับโดยนายกเมืองท่าบ่อคุณสุรศักดิ์โสตวงศ์หรือว่านายกต๋องของเราแต่วันนี้นะครับคุณกวินศิริวัฒนกุลนะครับเป็นผู้มารับแทนก็กองกีฬาก็นึกถึงนะครับทีมสเปเชียลตอนนี้บนเวทีกำลังเร้าใจบนเวทีเลยครับ
มาชมกันต่อครับยกที่4ตอนนี้ต้องอยู่ที่การแก้สถานการณ์บนเวทีนะครับแก้วแมจิกติดของเสียบรรจงบุญสลักคำวงครับมีเซอร์ไพรส์หรือไม่ครับอะไรที่เป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้หรือไม่ครับเพราะว่ามวยรอบแรงเยอะแรงใจไม่มีหมดนี่มันมีปรากฏการณ์นะครับพลิกทุกรอบนั่นสิครับยังไงก็ประมาทไม่ได้นะครับสถานการณ์ในตอนนี้ผ่านไป3ยกเนี่ยนะครับหลายฝ่ายมองว่าสิงห์ดำดูว่าเหลื่อมอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าอะไรก็ไม่แน่ตอนนี้แก้วหันมาเน้นมาแล้วเอาละครับต่อยซ้ายต่อยขวาน้ำกระจายเหมือนกันกับสิงห์ดำสิงห์ดำต้องเข้าประกบได้จับได้ตีนี้ได้ไหมตีไม่ได้คุณพาแยกออกฝ่ายยังมีโอกาสนะครับคุณซุปเปอร์บอลครับดูแก้วนะครับกับเกมการโชว์เขาวันนี้มองแลหาไปน้องลิเดียมาไหมน้องลิเดียมาครับมาพร้อมกับคุณแมทธิวโอ้โหโดนต่อยซ้ายครับแปะต่อยซ้ายนะครับซุปเปอร์บอลจังหวะปัดซ้ายของแก้วครับอันตรายแล้วครับตอนนี้เสียงกองเชียร์นี่เริ่มที่จะกระหึ่มมาอีกครั้งนึงครับแก้วในช่วงของเสี้ยววินาทีนี้ครับแก้วกำลังจะหาจุดเปลี่ยนครับเตะซ้ายแข้งขวาของสิงห์ดำมาสิงห์ดำวันนี้มาแข่งเลยทีเดียววันนี้นัดชิงมวยรอบด้วยนะครับนี่ครับเตะซ้ายแก้ววางเนียนๆวางแน่นวันนี้ตั้งใจเหลือเกินครับจะเอาแชมป์กลับไปฝากอาจารย์สุดใจให้ได้ตอนนี้สิงห์ดำเริ่มคุมแล้วครับไปขวาวิธีครับหมาไปทีนี้หมาเคียงเลยทีเดียวแก้วรับแข้งขวานะครับรุ่นต่อรุ่นพรต่อพรครับสิงห์ดำนี่ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับเอาละครับแก้วแข้งขวายังบังไม่อยู่ครับแก้วโดนหมัดกระแทกแยบครับตอนนี้ฝีมือนี่ตอนนี้แก้วต้องปรับยุทธแล้วนะครับปรับวิทยายุทธแล้วครับต่อยหมัดหนึ่งสองอย่างที่จะเล่นครับมาแต่สิงห์ดำนี่แข็งแกร่งเหลือเกินครับซุปเปอร์บอลครับครับผมก็สำหรับนักมวยคู่นี้นะครับเห็นสู้กันดุเดือดตึงเต้นขนาดนี้แล้วไม่ต้องห่วงครับทางบริษัทแรงเยอร์แรงใจไม่มีวันหมดกำหนดมาแล้วสำหรับมวยรอบแรงเยอร์ครั้งที่สองเขาบอกว่าชื่นชอบเหลือเกินสำหรับผลงานของนักมวยที่ชกที่สนามมวยลุมพินีแห่งนี้ครับจังหวะฉายที่ฉายเป็นชุดเหมือนกันครับสำหรับทางด้านของสิงห์ดำโอ้โหแก้วนั้นมีเติมเหมือนกันครับโอ้หมดยกที่4แอนเดอร์สันเป็นผู้ได้รับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับจะเป็นจะเตะกันคอคอร์สอบกับจระเข้ฟาดหางแล้วก็แตกมีเงินค่ารักษาพยาบาลอีกเข็มละ500บาทสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดวงสมองกอสะเทาทองแตก5เข็มก็ 2,500 บาทนะครับวันนี้ผู้แทนมารับมอบจากแอนเดอร์สันเป็นผู้ได้รับส่งเสริมกันมาตลอดบนเวทีเลยครับมาติดตามชมกันครับยกนี้ยกสุดท้ายนะครับไทยจะคือแชมป์มวยรอบแรงเยอะแรงใจไม่มีหมดด้วยสมาคมกีฬามวยไทยนะครับสิงห์ดำ79กับแก้วแฟร์แท็กเอาละครับตอนนี้แก้วไม่มีอะไรที่จะสูญเสียนะครับอากำปั้นต้องต่อยอย่างเดียวนะครับแบบมัดนะครับกำปั้นไม่มีรูต่อยเลยครับแบบซ้ายเต็มๆครับซุปเปอร์บอลก็สำหรับมวยรอบนี้นะครับก็เรียกว่าพลิกล็อกกันจนตะลุดสิงห์ดำกว่าจะผ่านมาชิงชนะเลิศได้ก็มาที่เอาชนะดาวประกายสอนสมัยในยกสุดท้ายนะครับก็ไม่แน่ครับสำหรับคู่นี้แฟนมวยอย่าเพิ่งชะล่าใจครับครับแม่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแฟนมวยนะครับโป้งปิดบัญชีได้เอาละครับตอนนี้ติดจังเพราะว่าจับไม่ได้นี่ก็ตีเหนียวเลยทีเดียวครับแต่ก็เจนี่คนมาทั้งสองฝ่ายนี่มากันเทียบเลยทีเดียวนะครับชนะของสิงห์ดำหลังจากที่ครับสิงห์ฟาซียกครับยกนี้ยังชกด้วยความระมัดระวังรัดกุมเป็นพิเศษแต่ยิ่งว่ายิ่งชกยิ่งมั่นใจนะคุณเป๊กกี้นะครับสิงห์ดำนี่วันนี้มาแบบมั่นใจเลยทีเดียวครับแข้งขวาสาดเน้นจังหวะปะทะตรงในก็แกร่งเลยทีเดียวโดนไม่มีสะทกสะท้านครับกล้าแลกเลยครับดูครับยกสุดท้ายอย่าแลกพี่สุดใจบอกว่าอย่าแลก5แสนอยู่ข้างหน้าโอ้แต่ว่าเสียวเหมือนกันครับดูจนถึงขนาดนี้นะสิงห์ดำนั้นดูเหมือนว่าน่าจะดีกว่าแต่ว่าอะไรก็ไม่แน่ขืนไปแรกนี่มีสิทธิ์เหมือนกันครับเพราะแก้วนั้นหมัดนั้นอันตรายแก้วก็พยายามโหนตีศอกด้วยกับการพาช้านะครับลูกนี้ต้องแยก
่งศอกเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เสียงหมัดเสียงศอกนะครับแก้วเตะซ้ายลุ้นบ้านะครับก็อย่าลืมครับรายการนัดใหญ่ของเวทีลุมพินีนะครับศึกเพชรสุภาพันธ์ก็นัดเบอร์เดย์เสียบู้ครับคุณประดิษฐ์สนิทอภิรักษ์นะครับจัดคู่เอกคู่นี้เขาบอกว่าเป็นไฟที่สำคัญของเพชรมรกตที่เด็ด99เลยทีเดียวนะครับวันนี้เจอวันเฮงมีนายโยธินครับซุปเปอร์บอลครับผมก็เรียกว่าวันเฮงมีนายโยธินจะหยุดตามกฎของเจ้าเพชรมรกตได้หรือเปล่าในวันที่1พฤษภาคมแล้วคู่รองครับพี่เบ็คครับพี่แบนครับเพชรบุญชู FA กรุ๊ปกับน้องโอ๋สิทธิ์อ๋อโอ้นี่เขาบอกว่าถูกคู่ที่สุดในประเทศไทยแล้วขณะนี้นะครับครับผมหาไม่ได้อีกแล้วนะครับคู่นี้ถูกคู่จริงๆนะครับเรียมบอกว่าถ้าเกิดเพชรบุญชูผ่านน้องโอ๋ไปได้บอกแสนไทยรอก่อนเดี๋ยวขอทางตาทันแล้วยังไม่แพ้นะไม่ต้องไม่แพ้เท่าไหร่นะครับแต่ที่ทำมา4ยกทำไมถึงแพ้ครับผมดูนะครับถ้ามี3เองกับพรเสน่ห์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับแต่ฝันใจแฟนตอนนี้นะครับกังวานเล็กเพชรยินดีครับจะเจอกับน้องเบียร์โชคงามวงครับนี่ตอนนี้กังวานเล็กเริ่มที่จะเข้าอีกทีนะครับเพชรสุภาพันธ์ตกที่1พฤษภาคมครับหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับถ้าผ่านกันมามันหยดติงครับ5ยกเต็มๆครับสนับเป็นมวยคู่นี้สิงห์ดำกับแก้วต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีคู่ชิงชนะเลิศครับมวยรอบแรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดนะครับวันนี้นี่ชกกันตื่นเต้นเร้าใจจริงๆไม่ว่าใครจะเป็นผู้แพ้หรือว่าผู้ชนะต้องยกเครดิตให้กับทีมงานทั้ง2ทีมงานครับทั้งฝ่ายแดงก็เกียรติหมู่9ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับในวันนี้โอ้โหนี่ครับกองเชียร์ของสิงห์ดำครับแหมชุดเจเนอเรชั่นที่2ครับนี่ครับเห็นมั้ยครับตรงมุมแดงเสื้อแดงด้วยแหมเจเนอเรชั่นที่2เลยโอ้โหเชียร์กันคึกคักครับก็เดี๋ยวรอการรวบรวมใบคะแนนก่อนนะครับจะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับโดยพันเอกธีระระวังเวลาเลิศชายเจษฎานนท์แล้วก็อุดมดีกระจ่างนะครับก็เป็นผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านครับผมนี่ครับชมภาพช้ากันอีกครั้งครับเป็นอย่างไรหมายจังหวะของสิงห์ดำวันนี้นี่วงในนั้นถือว่าเป็นทีเด็ดของเขาเลยนะครับวันนี้ธรรมดาที่จะเห็นแต่วงนอกนั้นเก่งแต่ว่าวันนี้นี่ในเหนียวจริงๆครับสิงห์ดำแล้วฟังการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับพันเอกธีระระวังเวลานะครับสิงห์ดำ49แก้วการแดก47ครับกรรมการเลือดชายเจษฎานนท์ครับ49คะแนน49ครับ48คะแนนน้ำเงิน48ก็คือแก้วอาจารย์อุดมดีกระจ่างครับ49คะแนน49ครับสิงห์ดำ47คะแนนน้ำเงิน47ก็เป็นดีกระจ่างนะครับสำหรับแชมเปี้ยนมวยรอบแรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ประเทศไทยด้วยครับคุณเดชาครับครับผมก็ได้ยังรักษาแชมป์ประเทศไทยเอาไว้ได้ครับสำหรับทางด้านของสิงห์ดำแชมป์คนแรกนะแชมป์คนแรกของแรงเยอะนะต้องให้เขาเลยครับแล้วก็มวยคู่นี้นี่ในพันธุ์มวยรอบแต่งเฉพาะสองนี่ยังมีนะครับก็เป็นนั้นว่าได้แชมป์มวยรอบแรงเยอะนะครับสิงห์ดำเกียรติบูก้าเดี๋ยวการนี้นะครับขอได้เชิญคุณสมชัยสุทธิกุลพาณิชย์นะครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสภายไปเปิดมาเก็ตติ้งจำกัดเครื่องดื่มแรงเยอร์2008ขาดคำขาดก่อนนะครับขาดคำขาดก่อนขาดคำขาดก่อนนะครับแล้วก็พร้อมเงินรางวัลอีก500,000นะครับให้กับสิงห์ดำเกียรติหมู่9แล้วก็รองชนะเลิศนะครับไปที่แก้วแฟร์เทคชกได้ดีนะครับแต่ว่าเสียเปรียบรับไป 250,000 นะครับแก้วแฟร์เทคแล้วก็ในวันนี้นะครับคุณศักดาพิมพ์ศิริด้านนะครับในนามของแชมป์ประเทศไทยจะได้คาดเข้มขัดให้กับสิงห์ดำเกียรติหมู่9อีกเส้นหนึ่งนี่นะครับเป็นนั้นว่า